ป็นซิงเกิลใหม่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่จะปล่อยเร็วๆนี้แต่ต้องบอกว่าคือจริงแล้วเดียเนี่ยทำเพลงมาจากปีนึงที่ไม่ได้ปล่อยเพลงอะไรที่เป็นแบบเป็นซิงเกิลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาหลายเพลงแล้วอะค่ะแต่จริงแล้วคือเอาเป็นว่าที่ผ่านมาจะมีเพลงละครมีเพลงโปรเจกต์มีอะไรเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้จะกลับมาลงทำแบบทุกอย่างเองคือเป็นซิงเกิลเป็นอัลบั้มเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเองทั้งหมดใช่ไหมทำเองค่ะทำเองก็มันเหมือนมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องกลับมาทำเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราอยากจะลงแบบเรื่องความครีเอทีฟเอง produce เพลงเองเนื้อเพลงก็แบบลงไอเดียทุกอย่างเองอะไรเงี้ยค่ะพี่เดียครั้งนี้คือเป็นการทำแบบไม่มีพลาดแล้วแบบทำเองเลยลงทุนเองบ้างค่ะใช่ค่ะลงทุนเองด้วยก็หนักอยู่ค่ะหนักอยู่คือเป็นเอาเป็นว่าคือเวลาเราต้องลงทุนเองอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันจะต้องเป็นงานที่ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องแบบลงทุนเฮ้ยมันคือต้องการมันดีอันนี้ก็จะต้องเพิ่มงบตรงนั้นก็ต้องเพิ่มงบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็พยายามต้องเอาคุมมันให้อยู่ด้วยไม่งั้นงบจะบานปลายเป็นอัลบั้มเลยมั้ยคะพี่เดียร์ว่าพอถึงเพลงจะปล่อยเป็นทีละเพลงค่ะค่อยๆปล่อยเป็นทีละเพลงแต่ตอนเนี้ยสต็อกเพลงมีเยอะมากเพราะว่าที่ผ่านมาคือลุยทำเพลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพี่เดียร์อันนี้มันจะมีการเปิดตัวแบบว่าเป็นชื่อค่ายของเราเองมั้ยหรือว่ายังไงคะค่ายจริงๆก็ไม่ได้แบบเซตเป็นค่ายแต่จริงๆมันก็ทำงานเหมือนเป็นค่ายของเราเองนี่แหละค่ะเพราะเราเองก็ทำทุกอย่างลิขสิทธิ์ก็เป็นของเราหมดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เหมือนทำค่ายเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ตั้งแล้วก็ไม่ได้แบบทำเป็นชื่อค่ายอะไรขึ้นมาพี่เดียจะปล่อยไปทั้งหมดกี่เพลงยังไงหรือถึงจะรวมเป็นอัลบั้มตอนนี้มีเป็น10เพลงแล้วเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆค่อยปล่อยอะไรเงี้ยใช่ทีละเพลงก็คือเราก็อยากคือเราก็ตั้งใจทำเพลงแต่ละเพลงมาเราก็เลยอยากให้ทุกเพลงมี MV อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยค่ะแนวล่ะคะมันเปลี่ยนไปมั้ยคะจาก R&B มันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนยังไงโอ้ต้องบอกว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้ฟังให้ดูกันแน่นอนนะคะจริงๆถ้ามันเวิร์คกะแบบว่ามีนักร้องคนอื่นๆที่แบบมันอยู่ในค่ายเราเลยมั้ยคะพี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ทำของตัวเองก่อนนะคะแต่ก็ถ้าถึงกับปั้นศิลปินใหม่ขึ้นมาอาจจะไม่แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยคืออาจจะรวมตัวกับเพื่อนๆในวงการนี่แหละค่ะแล้วก็มาแบบทำเป็นค่ายอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโอกาสที่เป็นไปได้มากกว่าถ้าเราจะมาปั้นศิลปินใหม่อะไรเงี้ยค่ะพี่เนี่ยคาดหวังว่ายังไงบ้างกับวงการเพลงมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไม่เหมือนใช่ก็จริงๆแล้วที่เราไม่ได้ทำซิงเกิลทำเพลงของเราเองเนี่ยเพราะว่าคือในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการเพลงในเรื่องของ business model ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆศึกษากับมันมาด้วยจนกระทั่งวันนี้รู้สึกว่าเราเข้าใจกับมันแล้วว่ามันจะต้องทำอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เน้นว่าเอาผลงานเอาเพลงออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็คือหวังว่าทุกคนจะถูกใจอย่างเงี้ยค่ะพี่เดียกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ไหมคะเพราะว่าอะไรอย่างค่ายใหญ่ๆค่ายก็แบบมีปัญหาเหมือนกันในการแบบตามเก็บตามค่ายลิขสิทธิ์อะไรต่างๆอันนี้ก็ไปศึกษามาแล้วค่ะก็คือว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็เป็นลิขสิทธิ์เราเพราะว่าเราเป็นคนทำเพลงนี้ขึ้นมาเป็นคนทำเนื้อขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีองค์กรที่ดูแลในเรื่องลิขสิทธิ์ให้เราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสบายหน่อยค่ะจะปล่อยในช่องทางไหนบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวต้องคุยกับทางทีมก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรไงบ้างตอนนี้ก็คือของเดียเองที่ถนัดสุดก็คือตัวงานชิ้นงานเองแต่ในเรื่องของการดิสทริบิวชันหรือว่าการแบบทำมาร์เก็ตติ้งของเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องดูทีนึงว่าจะเดินไปทางไหนค่ะตัวแมทเองเขามาช่วยอะไรบ้างพี่แมทเหรอคะมีส่วนร่วมแน่นอนเดี๋ยวได้ดูค่ะเดี๋ยวได้ดูแรกมันจะว้าวคิดว่าอย่างซิงเกิลแรกก็คงจะเป็นอะไรที่แบบไม่เห็นได้ทำมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบแปลกตาค่ะจากที่เคยทำมาคิดไปมาจะออกแนวแดนใช่ไหมคะเพลงเร็วก็มีค่ะเพลงช้าก็มีหมดเลยมีหลายเพลงมากสากลตอนนี้กำลังทำอยู่อีกเพลงนึงแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะก่อนหน้านี้ที่จะร่วมงานกับต่างประเทศครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สัญญาก็ยังอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเรามีลูกปุ๊บเนี่ยอาจจะเดินทางลำบากอ่ะเพราะว่าเวลาไปทีนึงไปถึงอเมริกาเราไปแค่แบบไม่กี่วันมันเหนื่อยมากแล้วก็ทำงานที่นี่ด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยคิดว่าถ้าไปจริงๆก็คงต้องแบบให้ลูกไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เหนื่อยก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเป็นโปรเจกต์ by โปรเจกต์ใกล้ๆอย่างที่ผ่านมาก็มีบินไปทำที่ฟิลิปปินส์บ้างสิงคโปร์บ้างไต้หวันคือแบบละแวกเอเชียอย่างเงี้ยเดียวไหวไกลที่สุดก็คือยุโรปแต่ว่าอเมริกาเนี่ย ก็ยังมีคุยอยู่แต่ว่ายังไปอยู่ยาวๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไงคะใช่สัญญามีติดต่อมาเรื่อยๆใช่มั้ยมันมีแต่เราแบบมันไปไม่ได้ ไม่ได้เลย
เราก็ขอแบบเออขอละแวกนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไบโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยสัญญาตอนนี้มันเหลือกี่ปีอะคะเพื่อนคุยกับเขาไว้สัญญาเหลือกี่ปีก็จริงๆมันก็ไปเรื่อยๆเหมือนแบบเซ็นมันเหมือนเราอยู่ในmanagement ของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราแบบคุยตกลงกันว่าแบบโอเคอยากจะ terminate contract หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ถามนี่อย่างนี้มันจะกระทบกับแผนมีน้องให้ดีเล่นไหมมันก็คงมีส่วนนะเพราะว่าแต่เราก็คือเราก็คุยกันแล้วว่าแบบเออเราก็ต้องแผนว่าเออแฟมิลี่เราจะยังไงเรื่องงานจะยังไงก็ต้องคงวางไทมิ่งให้มันเหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่คืออย่างน้อยคือช่วงนี้ก็ต้องพักไปแน่นอนเรื่องแผนมีน้องให้ดีเล่นก็คงต้องเป็นอย่างไรคืออยากทำเพลงก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือมีให้ดีแลนด์ไหมคงมีแต่ว่าอาจจะดูช่วงไทมิ่งอีกทีนึงว่าช่วงไหนมันเหมาะเพราะว่าถ้าสมมติต้องถ่ายเอ็มวีแล้วท้องป่องอยู่ก็ใส่เสื้อผ้าไม่ได้มีแน่นอนมีแน่ค่ะก็แพลนไว้ว่าอย่างนั้นค่ะโอเค